อาจารย์คะเวลาที่เราดูการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย <c oughs> เราเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังมาตลอดว่าหลักๆมันจะมี2ตัวนั่นก็คือเรื่องของการส่งออกกับเรื่องของการท่องเที่ยวคืออ้นนี่มันเป็นตัว plus <c oughs> คือจริงๆกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจบ้านเรามันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วเรากินใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการสร้างสารรค์เศรษฐกิจการลงทุนของเอกชนทั้งที่ต่างชาติมาลงทุนเเอกชนลงทุนเองหรือการลงทุนของภาครัฐ <c oughs> หรือการจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐเนี่ย เนี่มันก็ทำให้เศรษฐกิจมีกิจกรรมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัว plus หรือว่าตัวเสริมเนี่ยของที่เราผลิตแล้วเ,เกินความต้องการในประเทศบริโภคไม่หมดสิ่งนั้นคือการส่งออกสินค้าคของที่เราเถ้าเราผลิตไม่พอเรานําเข้าแต่ว่าส่งออกเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการผลิตใช้เต็มศักยภาพอย่างเช่นรถยนต์เราประกอบรถยนต์สองล้านคัน ขายในประเทศร้านคาันส่งออกร้านคันใอ้ร้านคันนั้นมันก็เป็นการจ้างงานสร้างงานอะไรถ้ามันไม่มีการส่งออกมันก็เป็นปัญหาในเวลาเดียวกันนี่มันก็มีอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือการรับเงินจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อบริการก็เข้ามาใช้ก็เขาก็มาช่วยเรากินเราใช้แหละเขาก็มากินมาใช้กับเรานะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ กินหมูกินไก่กินข้าวที่เราตามโร<ล>งแรมเออขึ้นรถอะไรลงเรือจ่ายเงินเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการจับจ่ายไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวพลัสเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยสองตัวนี้เป็นแรงผลักเป็นแรงผลัก,ลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนเกินที่ทําให้มีเงินเม็ดเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสาสิบล้านคนอย่างเงี้ยก็เป็นเงินเยอะคราวนี้เนี่ยแรงขับเคลื่อนตรงเนี้ยหมดนะแต่ในแง่ของการท่องเที่ยวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า เราต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาขณะนี้เนี่ยพูดกันว่าถ้าพูดพูดถึงการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลับมาเป็นระดับตัวเลขปกติเนี่ยไม่ใช่2ปี3ปีนะเราว่ากัน5ปีเลยนะจากนี้ไปนะปี6-7นะถึงจะกลับเข้ามาในจำนวนที่เท่าๆกับตอนโควิดใช่มช่ใ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 ช่คือขนาดนี้เราอาจจะต้องไลยโลและดูในลักษณะที่มันใกล้เคียงค่ะ คือต้องเริ่มนับสเต็ปว่าปีนี้ได้เท่าไหร่ปีหน้าจะขยายยังไงค่อยๆทําไป,ปแต่แต่อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ตัวช่วยมันยากมากเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนมาเทีย่ยวด้วยเรื่องของวัคซีนด้วยเรื่องของระบบการกักดูแลตัวอะไรต่ออะไรเอาเป็นว่าตรงนี้มันยังไม่สเสถียร<ต>มันมีความไม่แน่นอนสูงแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเนี่ยคือเรื่องการส่งออกการส่งออกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันหนึ่งอัตวิสัยของผู้ส่งออกเรา การอำนวยความสะดวกของภาครัฐในเรื่องต่างๆเรื่องค่าเงินเรื่องทางด้านสุราก,กรส่งออกอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นภาคของเป็นเป็นส่วนของภายใน<ะ>ที่จะต้องอำนวยความสะดวกนะเรื่องการคืนภาษีอะไรต่ออะไรแต่ว่าการตัวที่จะช่วยจริงๆเนี่ยคือความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยการคาดมายเศรษฐกิจโลกที่เป็นหัวหอกสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นจีนะนะหลักๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยการหรือทางยุโรปเองเนี่ยการฟื้นตรงฟื้นตัวเนี่ยน่าจะเอื้อเรื่องการส่งออกแต่เป็นที่น่าเสียดายนะจะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ตามทีเนี่ยผมดูตัวเลขการส่งออกในปี2564 ซึ่งตอนนี้เราผ่านมาสองเดือนเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีนะทำไมใจคอไม่ดีคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็กระเตื้องขึ้นนะคะอาจารย์อย่างข้อมูลล่าสุดออกมาจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าบอกนะคะว่าภาพรวมการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีมูลค่ากว่า2 0 0 0มืล้านเหรียญสหรัฐกลับมาหดตัว2 5 9จากเจากเดือนมกราเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหดตัวจากยอดเดือนมกรา ที่เคยขยายตัวเดือนมกราเนี่ขยายตัว0.35เปอพอมาเดือนกุมภาเนี่ยหดตัว2.59เลยทำให้การคาดหมายเรื่องการคือถ้าเกิดเราดู projection เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะมองไปในทางว่าปีนี้การส่งออกจะเป็นบวกนี่ทำให้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าที่เราดูตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดตัวเลขมันกรออกมาหดตัวเศรษฐกิจโลก ส,ส่งทิศทางไปเมื่อจะเป็นจีนสหรัฐเนี่ย <c oughs> ส่งไปในทิศทางที่เขาจะขยายตัวค <c oughs> ่ะการนี้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกการค้าก็ขยายตัวด้วยการส่งออกมันควรจะพุ่ง <c oughs> หรือว่าไปในทางที่มันควรจะบวกตามเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าคอมโพเนนต์องค์ประกอบของสินค้าที่เราส่งออกเนี่ย อาจจะเป็นตัวที่ไม่ขยายตัวดังนั้นเราดูตัวเลข2เดือนแรกกันแหละสเดือนแรกทั้งการส่งออกแล้วก็การนําเข้าเอาส่งออกะะอย่างเดียวไม่ต้องดูนําเข้าการส่งออกเนี่ยมีมูลค่ากว่า39,000ื้าล้านเหรียญสหรัฐตรงนี้ก็หดตัวที่1 1 6ค่ะคือคือคือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการชะง,งักงานของโควิดในช่วงต่อเนื่องระหว่างปลายปีที่แล้วกับต้นปีนี้นะ,ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้นะแต่อีกนั่นแหละคือตัวเลขเนี่ย เรื่องการส่งออกเนี่ยคงจะต้องดูกันให้ชัดๆคือเราต้องลุ้นอ่ะคือเราเนี่ยเราลุ้นได้แล้วว่าเศรฐษฐกิจโลกเนี่ยไปในทางที่น่าพื้นพ,พอใจโอเคแต่ของเราการส่งออกมันต้องมันต้องไปในทิศทางเดียวกันแข่งอีกไม่ใช่ว่าวนะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว <c oughs> ส่งออกไทยหดตัวอย่างนี้อย่างนี้ก็แย่ดีว่าแต่มาดูภาพรวมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ตลาดส่งออกสําคัญๆของไทยเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ออสเตรเลียจีนอันนี้ขยายตัวต่อเนื่องนะคะจากเดือนก่อนหน้า ส่วนตลาด CLMV อันนี้หดตัวเล็กน้อยใช<ต>่ CLMV น,นี่คือคขเขมรลาวพม่าเ<า>วียดนามอัน,นหดตัวตลาดสหภาพยุโรปเอเชียใตย้มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีนะคะทีนี้เขาก็มีการคาดการณ์ตัวเลขขันก,การส่งออกทั้งปีจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า4%ค่ะอาจารย์อม,มองว่าการส่งออกในไตรมาสที่สองอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนก็บนสมมติฐานเนี่ยว่า การกระจายวัคซีนโควิดนี่น่าจะเพิ่มเพิ่มขึ้นทําให้คู่ค้ามีความมั่นใจเอ,อ,อเมริกากระตุ้นเศรษฐกิจก็อาจจะมีการนําเข้าสินค้ามากขึ้นะนะราคาน้ํามันดิบอะไรต่ออะไรที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีผลต่ออุตสาหกรรมต่อคือราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสะท้อนความความเคลื่อนไหวในทางบวกของเศรษฐกิจโลกนะแต่ว่ามันเป็นผลลบต่อเรานะเพราะว่าน้ํามัน เรานําเข้าร้อยละเก้าสิบน้ำมันดิบเนี่ย<ร>ที่เราใช้เรานําเข้าร้อยละเก้าสิบของน้ำมันดิบที่เราใช้เพราะฉะนั้นเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมูลค่าการนําเข้าก็ต้องเพิ่มขึ้นะนะแล้วมันก็ทําให้ต้นทุนของเราที่เติมน้ํามันตอนนี้น้ำมันเบนซินก็ดีน้ำมันอะไรดีแก๊สโซฮอลเก้าห้ากับดีเซล B7 เอ่ะราคาเกือบเกือบเท่ากันเลยอ่ะ20 26บาท50 <c oughs> าสตังค์27บาด้วยในราาแล้วปกติเนี่ยเวลาพอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้ราคาเนี่ยมันก็กลับมาพุ่งขึ้นอีกใช่ใช่ใช่ใชอาจารย์ตรงที่ไฮไลท์บอกว่าการส่งอ่อนในไตรมาสที่สองจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นความหวังของเศรษฐกิจหลายฝ่ายมีมุมมองว่าไตรมาสที่สองเนี่ยมันจะดีขึ้นคือตอนนี้ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ย ยังไม่ต้องถแถลงไม่ต้องคือกว่าตัวเลขเราจะรู้จริงมันเดือนพฤษภานะ,ะตัวเลขไตรามาสที่หนึ่งที่สภาพั์จะถแถลงเนี่ยแต่เราคิดว่าตัวเลขไตรามาสที่หนึ่งเศรษฐกิจเรียวเออเออ GDP จริงอะนะเรีว GDP ของไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยน่าจะติดลบอะนั่นถ้าเกิดว่า พอดูกิจกรรมมันหดไปเยอะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องกลับมาสร้างขวัญกำลังใจใหม่ก็เห็นรองพัฒอะไรสุพัฒนาพงศ์ก็เชียร์ทุกวันมีข่าวออกมาทำนู่นทำนี่นโยวายการขับเกิื่อเศรษฐกิจอยู่แล้วเชียร์แขกล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลจาก CIB m CIB m ไทยนะคะเขาบอกว่า คุณอมรเทพจาวลาค่ะนัานออบอกว่าไทยเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่1ค่ะไม่ค่อยสดใส<อ>จากการแพร่ระบาดของโอควิดเ,เนี่ยค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ใช่ใมีผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจในเดือนมก,กราคมพาอันนี้ยังไม่สามารถเปิดได้เต็มที่คนก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายแต่ทีนี้พอปลายไตรามาสที่1เขาเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบวกขึ้นคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นที่เปงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะก็มองว่าเศรษฐกิจไทยกําลังจะผ่านพ้นช่วงฟื้นตัวตะกุกตะ กัในไตรามาสที่1ที่ GDP เขาคาดนะอ,อ,อันนี้ว่าจะหดตัวลบ4.1เปอร์เซ็นต์ออ๋อ,อคิดว่าเศรษฐกิจไตรามาสที่1จะหดตัว4.1เปอร์เซ็นต์เหรอใช่ค่ะน่า<อ>จะติดลบเป็นไตรามาสสุดท้ายด้วย แต่ทีเนี้ยแล้วมันเลื่อยมันจะเป็นบวกสักทีเขาบอกว่าเริ่มเป็นบวกในไตรมาสท,ที่สเรา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 ติดลบมา5ไตรมาสสี่ไตรมาสเป็น5ไตรมาสแล้วนะก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะคะอันนี้คือมุมมองของไตรมาสท,ที่หนึ่งแล้วก็มองว่าไตรมาสท,ที่สองจะเป็นบวกไดอาาก้อาจจะอาจจะขยับได้เยอะเพราะฐานมันต่ํา ไตรมาสที่2ปีที่แล้วเนี่ยเละตุ้มเป๊ะติดลบ11%เพราะฉะนั้น,ททนถ้าเกิดไตรมาสที่2ปีนี้จะบวกเนี่ยก็ยังบวกในแดนลบนะ,ะอันนี้เขาทาง CIB m เขาคาดหมายว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะบวกร้อยละ7.8แต่คุณต้องเข้าใจนะปีที่แล้วไตรมาสที่2เนี่ยติดลบ11 11.1เ็เพราะฉะนั้นเนี่ยฐานเดิมเนี่ยมันเป็นฐานที่ต่ำถ้ามันจะบวกเนี่ยก็ไม่แปลกแต่ถึงบวกยังไงเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นบวกเมื่อเทียบกับทั้งหมดนะรอฟ้าหลังฝนเผื่อมันจะเป็นบวกได้นะคะอลอค่ะเชียรก